สวัสดีค่ะโรคเอดส์เป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ไม่ได้ส่งผลกระทบแต่เพียงด้านร่างกายเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจและสังคมของผู้ป่วยด้วยดังนั้นการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV และเอดส์จึงมีความสำคัญในการช่วยลดปัญหาดังกล่าวและสิ่งที่ท้าทายไปกว่านั้นคือการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV และเอดส์ในกลุ่มเด็กซึ่งเราทุกคนจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นพิเศษว่าจะทำอย่างไรให้เด็กกลุ่มนี้กลับมามีสุขภาวะที่ดีและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขสำนักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการประสานความร่วมมือและขยายรูปแบบการดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อ HIV โดยประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลจังหวัดให้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญดังนี้กระบวนการทำงานของทีมสหวิชาชีพแบบบูรณาการในโรงพยาบาลประกอบไปด้วยทีมแพทย์พยาบาลเภสัชกรอาสาสมัครรวมถึงวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้เกิดกระบวนการดูแลรักษาแบบองค์รวมที่มีศักยภาพและคุณภาพสามารถที่จะคืนรอยยิ้มให้แก่เด็กและครอบครัวของเด็กได้โดยกระบวนการดังกล่าวได้ดำเนินการในพื้นที่4ภาคของประเทศไทยโดยแบ่งเป็น4ศูนย์การเรียนรู้อันได้แก่เหนือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นภาคใต้โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและภาคกลางโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีสวัสดีครับก็จะเล่าที่ฟังถึงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทำงานของเราเป็นอย่างไรนะในส่วนการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นแต่องค์รวมเราจบเก้าของเราเนี่ยก็จะมีเราเข้าในเติมด้านนั้นเด็กนะครับเราจะเรียนในการสร้างเครือข่ายแล้วก็การดูแลโรงพยาบาลแล้วก็ถึงชุมชนเลยนะครับจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ก็จะให้การดูแลเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันตามรายละเอียดของประเทศเรานะตอนนี้ HIV ของเราเนี่ยเราชื่อเป็นที่นัดน้องนะจะมีผู้บริหารเพื่อหักนะเป็น one stop service คือจุดที่ยืนเสร็จไปแล้วเป็นคลินิกเด็กนะคะเราใช้ชื่อว่าคลินิกรัดน้องนะคะให้บริการทุกวันนะคะแบบเช้าถึงเที่ยงทุกวันพฤหัสนะคะส่วนขั้นตอนการโฟนในคลินิกก็มาขอแนะนำคร่าวๆนะคะตั้งแต่คนไข้มาส่วนใหญ่เป็นคนไข้ที่เรานัดไว้นะคะให้คนไข้ไปยื่นบัตรนัดใส่ตะกร้าในขณะที่คนไข้ก็จะเอายาที่ยาเก่าจากบ้านนะคะเข้าไปนับในห้องกับน้องชมรมแล้วออกมานี่เขาก็จะมีใบนับเม็ดยามานะคะใบนี้ก็จะมีชื่อวันที่แล้วก็ยาที่กินและยาที่เหลือกี่เม็ดยาที่ประจำที่เขากินมีอะไรบ้างเหลือกี่เม็ดนะคะพอกลับมายื่นให้พยาบาลนะคะพยาบาลก็จะมาเช็คเบอร์ต้นทรายที่มีน้องเลือดเด่นช่วยเช็คเบอร์ต้นทรายแล้วก็ซักประวัติอาการคร่าวๆนะคะประวัติการเจ็บป่วยทั่วไปประวัติการกินยานะคะถ้ารายไหนที่มีปัญหาเราก็จะส่งมาสลิปในห้องนะคะรายไหนที่ไม่มีปัญหาก็จะส่งพบเภสัชกรตัวดีนะคะหลังพบเภสัชกรเสร็จก็จะส่งเข้าไปรอทำกิจกรรมในห้องนะคะเพื่อที่จะรอพบแพทย์หลังตรวจจากหลังพบแพทย์เสร็จแล้วก็ออกมาพบพยาบาลอีกครั้งหนึ่งรับบัตรนัดแล้วก็รับยารับคำแนะนำนะคะพยาบาลตรวจเช็คยาให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คนไข้ถึงตะกร้ายาเข้าไปหาน้องชมรมในห้องเพื่อจะเช็คนำเม็ดยาให้ถูกต้องนะคะก่อนกลับบ้านเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และมีความต่อเนื่องยั่งยืนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการทำงานและประสานความเข้าใจระหว่างโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นระบบการดูแลเด็กติดเชื้อ HIV นะเราว่าสิ่งที่อยากเห็นอะไรนะฮะทุกคนพูดตรงกันนะว่าอยากเห็นเด็กๆมีความสุขที่ผ่านมาพระจอมเกล้านะฮะพระจอมเกล้าก็รักษาให้นะจัดการได้เรื่องยาแต่ปัญหาอื่นๆเนี่ยบางอย่างมันทำได้ไม่หมดอ่ะนะเด็กก็ยังเจออยู่อย่างเงี้ยแล้วใครจะช่วยนะเราก็มองว่าใครจะช่วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เครือข่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วมเด็กอยู่บ้านแหลมบ้านแหลมต้องเข้ามาช่วยไม่ใช่ปล่อยอยู่ให้จอมเก้าถือเอาไว้นะต้องมีการแลกข้อมูลกันเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการกำหนดเป้าและภารกิจร่วมระหว่างหน่วยบริการแกนนำในพื้นที่นะคะกลุ่มถ้าจอมเก้าไม่ต้องวิ่งออกไปเยี่ยมเคสที่บ้านแหลมหรือชะอำแม้ว่าจะรับยาจอมเก้านะคะ
ก็จะไม่ใช่การส่งเคสเหมือนคนไข้หลังคลอดนะคะมาเยี่ยมแต่เคส HIV จะต้องส่งชีวิตเข้าไปด้วยนะไอ้ตัวจิตใจจิตสังคมเขาต้องส่งไปด้วยนะนั่นก็จะมีระบบการส่งต่อระบบดูแลรักษาที่ต้องส่งผ่านคนไม่ใช่ส่งผ่านตัวหนังสือนะคะดิเชื่อว่าถ้าคนคนหนึ่งฝันมันเป็นเรื่องของความฝันนะแต่เชื่อว่าถ้าทำให้เครือข่ายหลายๆคนฝันเรื่องเดียวกับเรานะดิเชื่อว่าเรื่องนั้นเป็นจริงได้นะเชื่อเราไม่เคยเชื่อว่า HIV มียารักษาแต่วันนี้มันมียามันมีอะไรเพราะฉะนั้นไม่คิดเห็นไหมว่าไม่เท่าไหร่เองเสน่ห์ของ HIV อยู่ที่ความทันสมัยโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายมีบทบาทสำคัญในการช่วยดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อ HIV และเอสช่วยให้เด็กสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายสะดวกรวดเร็วเป็นอีกหนึ่งระบบบริการใกล้บ้านใกล้ใจที่สามารถดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันค่ะอำเภอบ้านแหลมเนี่ยเป็นอำเภอที่ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยประกอบอาชีพชาวประมงนะคะนานๆนี้จะกลับเข้าฝั่งหลังจากกลับเข้าฝั่งเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะทั้งดื่มสุราแล้วก็เที่ยวหญิงบริการนะคะทำให้มีอัตราการติดเชื้อ HIV ในปี2543เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ดังนั้นก็ได้มีการรวมตัวกันระหว่างผู้ติดเชื้อ HIV นะคะในการเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้ซึ่งกันและกันทั้งในทั้งดูแลในด้านร่างกายและจิตใจนะคะแล้วก็เยี่ยมบ้านในกรณีที่ให้เยี่ยมต่อมามีการรวมกลุ่มกันมากขึ้นก็จัดตั้งเป็นชมรมตาตโนดขึ้นมานะคะก็จะขอบคุณในภาพรวมของชมรมตาตโนดนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมก็เพื่อให้ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็สร้างความอยู่ร่วมกันในชุมชนนะคะส่วนผลงานของชมรมตาตโนดที่ผ่านมานะคะในปี55เราประสานช่วยเหลือทุนสงเคราะห์ทุนการศึกษาให้เด็กไป13รายนะคะแล้วก็ช่วยเหลือสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ปกครองไป10รายนะคะแล้วก็เกิดคณะทำงานเด็กในชุมชนคณะทำงานเด็กในชุมชนนี้ก็จะประกอบไปด้วยฝ่ายสาธารณสุขนะคะแล้วก็อบต.ในพื้นที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่นะคะครูในโรงเรียนอสม.ในชุมชนแล้วก็ตัวแกนนำเด็กในพื้นที่นะคะในอำเภอบ้านแหลมนี่ก็จะมี5ที่นะคะที่เกิดคณะทำงานเด็กขึ้นมาในชุมชนก็จะมีที่เทศบาลบ้านแหลมอบต.บ้านแหลมอบต.บางคบแล้วก็อบต.บางขุนไซนะคะที่เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ทางชมรมเองก็มีการลงทำกิจกรรมในโรงเรียนนะคะก็คือการเดินสายฉายหนังนะคะทำร่วมกับคลินิกไวใสนะคะก็ทางชมรมก็ขอจบเท่านี้ค่ะสุดท้ายนี้ภาพความสำเร็จต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบการดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อ HIV และเอสมีการพัฒนาขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ